ซันชวนสัมผัสวิธีเกษตรยุคใหม่เปิดไร่ตะวันหวานเป็นศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวด็อกเตอร์องอาจกิตติคุณชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซันสวีทจำกัดมหาชนหรือ SUN ได้เปิดเผยว่าบริษัทได้ดำเนินโครงการไร่ตะวันหวานซันวันเล่บนพื้นที่กว่า 1,074 ไร่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเพาะปลูกข้าวโพดหวานและพืชทางการเกษตรอื่นๆสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนของผลผลิตและลดต้นทุนการเพาะปลูกสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทและพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการเกษตรเสริมสร้างอาชีพให้เกษตรกรและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในระดับประเทศโดยให้ความรู้แก่เกษตรกรและแลกเปลี่ยนความรู้เชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่และแหล่งท่องเที่ยวในด้านเกษตรขั้นสูงด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและเกษตรกรสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในอนาคตทรงศักดิ์พรมเอี่ยมวลิศราธินานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน